ค่ะคราวนี้ก็มาเข้าตัวบายสีในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะเข้าตัวให้ดูสักประมาณ15ชั้นนะคะอันนี้มันเข้าครูเข้าไม่สวยนะมันเป็นของเก่าที่ครูทําไว้แล้วนะคะส่วนตัวเนี้ยคือเนื่องจากว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่เนาะไปตลาดแล้วมันไม่มีกีบบัวที่จะเอามาทําสาธิตให้ดูนะคะเขาไม่มีดอกบัวเราต้องสั่งเสร็จแล้วครูก็เลยขออนุญาตใช้ของเก่านะคะเลาะออกจากตัวเดิมนะคะโอเคนะก็จะเป็นดำๆนิดนึงเนาะแต่ว่าอาวาสาธิตคงไม่ว่ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่สั้นเนาะเผื่อจะจับไม่ถนัดมือนะคะแล้วก็ฉีกใบตองสัก8 เซนนะคะแล้วก็พับมันทบอย่างเงี้ยไม่ให้เกินตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามาเย็บเพื่อที่จะใช้เดินนะคะเป็นตัวเดินมันนะคะสอดไว้อย่างนี้นะแล้วก็เย็บระวังตรงนี้นะคะเวลาเราคว่ำหน้าเพื่อที่จะเย็บตรงนี้ให้เราปิดตรงนี้ไว้นะคะถ้าเย็บก็คือเย็บโดนมือตัวเองนั่นแหละนะคะจะไม่โดนไอ้ตรงนี้นะคะโอเคเนาะประมาณนี้นะคะถ้าจะใส่ลวดก็ใส่ยาวลงมาเลยนะคะเพื่อที่จะดัดแอนอันนี้ครูไม่ได้ใส่ลวดนะแล้วก็ถักยอดนี่ตัวยาวมากนะมันจะทำให้ดูใบสีมันตัวใหญ่ขึ้นไงถ้าถักยอดยาวๆแบบนี้เดี๋ยวตัดออกเป็นโอเคนะเสร็จแล้วก็เข้าตัวเลยเอาตัวใบสีวางลงไปนะคะวางไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็เย็บนะคะฉีกใบตองชั้นแรกนี้ฉีกใบตองไม่ต้องกว้างมากสัก4 เซนก่อนนะคะเพราะว่าไอ้ข้างบนนี้คือ4 เซนเนาะเราจะทำต่อกันจากตัวนี้เสร็จแล้วเราก็พับลงมานิดนึงแล้วก็ลากลงมาเลยดึงตึงๆดึงให้ตรงนี้ชิดนะคะใบตองเนี่ยถ้าเราผึ่งลมไว้สักหน่อยนะมันจะอ่อนนะคะถ้าเอาใบตองที่มันเปียกๆมามันจะกรอบแล้วก็จะเข้าตัวยากนะคะตรงนี้ก็พับลงมาก็ลากลงมานี่เลยนะคะให้ด้านข้างนี้แนบชิดนะคะเสร็จแล้วก็เย็บแม็กเดี๋ยวนะครูจะขออนุญาตใช้แม็ก2 ตัวนะคะเพราะว่าครูไม่ถนัดที่จะเอาตัวแล้วครูจะกางอย่างนี้แล้วก็จะยิงเป็นลักษณะการยิงนะคะตรงนี้ครูจะยิงแม็กนะคะส่วนถ้าบอกว่าจะให้มันแน่นเหมือนช่างที่เขาทำเนาะนี่ครูก็ไม่ใช่ช่างเนาะอันนี้ก็จะเย็บลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะยิงอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้เราประคองไว้เบาๆถ้าเราเย็บอย่างนี้เหมือนช่างเขาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะมาถูกชิ้นงานเนี่ยเนาะเราจะไม่ได้ระวังอะค่ะถ้าเราเย็บไปอย่างนี้เนาะใช้วิธีการยิงเอานะคะด้านหลังเสร็จแล้วตัวต่อมาก็วางประมาณเนาะกะประมาณยังไงไอ้ชั้นที่2เนี่ยมันจะต่อลายกับชั้นที่1เนี่ยรืดมาอย่างนี้นะคะระวังอย่าดันขึ้นไปเยอะไอ้ตัวนี้มันจะโผล่อันนี้แม็กตัวนี้ก็ใช้เย็บนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ยังเป็น4 เซนอยู่เหมือนเดิมนะคะชั้นที่2นี้ลากลงมามาดันไว้ตรงกลางนี้นะคะเสร็จแล้วก็แม็กยิงเข้าไปตรงกลางนี้นะคะตัวนี้พับเข้ามาแล้วก็เย็บแม็กอย่างนี้นะแล้วด้านหลังเป็นยิงเอานะคะอย่างนี้ตัวนี้ให้ต่อลายกันอ
เสร็จแล้วฉีกใบตองกว้างขึ้นนะคะเป็น5 เซนติเมตรอันนี้ครูว่ามันกว้างเกินไปพอดีครูเวลาครูทำครูไม่ได้เย็บแม็กด้านหลังเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อความสบายใจยิง1 ครั้งนะคะยิงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ใบตองมันเคลื่อนนะเดี๋ยวเอาใหม่วางข้างบนนี้ให้เสมอกับข้างบนนี้นะคะนี่ดันขึ้นคราวนี้ก็ฉีกใบตองกว้างขึ้นนะคะเป็น5 เซนติเมตรคราวนี้ครูเวลาครูทำเนี่ยครูจะสลับใบตองอ่อนแข็งนะคะเวลาเราทำเราต้องหาอะไรมารองลักษณะแบบนี้นะคะหรือเราเอาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะลอยแล้วมันจะแบบเดี๋ยวนะครูจะลองเอาตัวนี้อ่ะเอาพานลองนี้นะคะดันยกไอ้ตัวนี้ไว้มันจะได้ไม่ยกปลายกีบตัวนี้ไว้มันจะได้ไม่โดนอะไรนะคะหรือเอาไว้ที่ตักนะคะแต่เผอิญว่าตรงนี้มันต้องอยู่ในกล้องก็เลยไม่ได้นะคะโอเคเมื่อกี้ครูเอาด้านอ่อนมาไว้ข้างนี้นะคะครูก็จะเอาด้านแข็งอันนี้ด้านแข็งอันนี้ด้านอ่อนเนาะอันนี้ก็จะสลับทางกันใบตองนี้ไม่เปียกนะคะใบตองแห้งนะแห้งแล้วนะคะวางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับลงมาอย่างนี้นะคะมาเลยนะคะดึงลงมาเลยปึ๊บด้านข้างนี้ให้มันแนบชิดนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเนาะอย่างช่างเขาทำเนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้เราเย็บด้านหลังไว้โอเคอ่ะเพื่อไม่ให้มันเลื่อนให้มันเย็บง่ายเนาะเราก็เย็บไว้นะแล้วเราก็ค่อยลากลงมาอย่างนี้นะคะให้ด้านข้างนี้มันแนบชิดนะคะแล้วตรงนี้มันจะเอียงเอียงนิดนึงแล้วก็ดันด้านข้างนี้เข้าไปนะคะเวลาเราไอ้นั่นนะเสร็จแล้วเราก็พับลงไปนิดนึงแล้วก็ลากลงมาแบบตรงๆเนี้ยตรงนี้ก็นะคะมาวางไว้แล้วก็ควายกันนิดนึงนี้นะคะแล้วเราก็เย็บดันเข้าตรงกลางอย่างนี้นะคะดันตรงนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วก็อันนี้คำว่าถ้าเย็บแม็กเยอะๆนะมันจะทำให้แน่นอ่ะเราก็ลองดูนะเย็บไปเขาบอกไม่ต้องกลัวเปลืองแม็กกลับมาเย็บข้างหลังอีกทีอันนี้มันก็จะบานออกเนาะก็ตัดออกตัดให้มันตรงตรงนี้นะคะเนาะเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนะคะดูระยะห่างให้ตัวเนี้ยมันส่งขึ้นมาเสมอกันเนาะครูทำก็ไม่ค่อยเสมอกันหรอกเนาะนานๆทำทีหนึ่งแต่เวลามาบอกชาวบ้านเขานี่ก็จะบอกได้บอกดีแยกไม้กันหลุดนะคะค่ะมาต่อกันกรณีที่เราจะเอาไปเข้าจัดชั้นบายสีเนาะสำหรับ
พานเล็กเนี่ยเนาะก็จะทำอยู่ที่5ชั้นตรงนี้แล้วเราก็ปิดหน้าเลยนะคะอันนี้ก็ต่อลงมาเป็น7ชั้นแต่7ชั้นแล้วก็ปิดหน้าได้เลยนะคะตัวใบสีมันจะดูอูมๆขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้7ชั้นนะคะต่อไปก็เป็นชั้นที่8เอ้ยผ้านุ่งเนี่ยข้างบนมันเล็กเนาะเราก็ฉีกเล็กหน่อยนะคะความกว้าง4แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ครูจะใช้อยู่ที่เริ่มเป็นอยู่ที่ประมาณ6หรือ7เนี่ยนะคะกับประมาณนี้นะคะ6เซนนะคะแล้วครูจะสลับทางใบตองอ่อนแข็งด้วยนะคะคราวนี้ก็เย็บหลังเนาะเย็บหลัง1 2เสร็จแล้วก็พับลงมาให้ด้านข้างนี้มันแนบชิดนะคะเนี่ยตรงนี้ให้มันชิดขอบดันกลับไปคืนนะคะตรงนี้มันจะเอียงมาแล้วก็ดันกลับไปคืนเย็บกลับมาเย็บด้านหลังด้วยด้านหลังพังไปละชั้นที่9นะคะชั้นที่9ชั้นนี้จะไม่สวยนะมันยาวเกินไประยะระยะอะไรนะระยะถี่อ่ะระยะถี่ห่างไม่สวยนะคะเคลื่อนมันเคลื่อนนี่9ชั้นก็ปิดหน้าได้เลยนะคะปิดหน้าก็เป็น9ชั้นนะคะ
10แล้วนะคะ11ใช้ไปตองช่วงยาวๆเลยนะคะต่อสามารถเย็บไว้อย่างนี้ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนเวลาเราเข้าเนาะเราเข้ากับโต๊ะอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วให้เราระวังยอดบายสีด้วยนะคะอันนี้พอยิ่งเข้ายาวมันยิ่งระวังยากนะคะยอดมันอะเราต้องหาอะไรมาวางไม่ให้มันโดนพื้นว่างั้นเถอะนะคะพอเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าของภูไม่ค่อยได้ทำแล้วมาทำแบบมันก็จะไม่สวยอ่ะเอาเนาะทำให้ดูเป็นแนวทางนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะระยะของชั้นนี่ก็ยังไม่สวยเพราะว่าเหมือนกับมาหัดใหม่อ่ะค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยเห็นไหมทำอันแรกก็ยังดูดีมีสกุลพอมาทำอีกอันหนึ่งก็ไปใหญ่เลยโอเคต้องฝึกบ่อยๆนะคะอันนี้เหมือนกับว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำเป็นถ้าไม่หัดว่ายมันก็ตกน้ำก็ลอยคอเป็นอย่างเดียวอันนี้ก็ยังอันนี้ก็เท่ากับลอยคอเป็นนะคะอันนี้เราก็ปิดหน้าด้วยสามด้วยชายธงนะคะเสร็จแล้วก็พับก็ไปข้างหลังแบบนี้ก็เย็บไปเลยนานๆมาทำทีก็จะไม่ระยะชั้นเนี้ยก็ไม่สวยนะคะเห็นไหมระยะชั้นเนี้ยเราปรับให้มันสวยนะคะตรงนี้มันก็พอดีตัวพุทธนี่มันจะหลอกๆมันเป็นพุทธปลอมไงพุทธจริงก็ไม่มีณเวลาทีนี้ก็เลยเอาพุทธปลอมใส่เข้าไปมันก็จะเด้งๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเห็นไหมสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ยังพอที่จะระยะห่างจะเท่ากันพอมาทำสาธิตอันใหม่ระยะห่างก็ไม่เท่ากันปรับระยะห่างให้เท่าๆกันนะคะเขาบอกว่าให้เอา
เยี่ยงแต่อย่าเอาอย่างนะคะทำได้แต่ว่าทำให้มันสวยกว่านะคะโชว์ข้างไหนดีข้างนี้แล้วกันสวยๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะ